นตำรวจแล้วนะทำผิดไหมคนแม่งนี่เป็นโจรเหรอฮะเป็นโจรเหรอฮะทำร้ายทำร้ายเจ้าหน้าที่นะทำร้ายอะไรมือพูดไปดิเนี่ยตรงขวางไปกูมาไปไปเข้าไปกูเรียกอะไรไปนี่เฮ้ยนี่อย่าเหรออืมมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกขอขับตามไปทางทางไหนแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชนตำรวจแล้วนะหนีไม่รอดแล้วจะหนีไปไหนประกอบทั้งหมดไม่แล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณเป็นอะไรผมก็ไม่เป็นอะไรผมเป็นลูกค้าครับเป็นลูกค้าก็ตามนั้นครับจะซื้อของก็ซื้อเรามาผมพูดดีๆไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่คนไทยผมเป็นคนอีสานอันนี้มันแปลกๆแล้วมันก็ผมคือมันได้ทุกพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยไม่ผิดกฎหมายถ่ายเพื่อไปเป็นหลักฐานแต่ถ้าเกิดเอามาไลฟ์สดหรือเอาลงสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตโดยที่คนอื่นเขาไม่ยินยอมอันนี้มีความผิดครับผมแล้วถ้าผมไม่ยินยอมนะครับตรงนี้ที่มาถ่ายอันนี้วิดีโอครับผมผมก็วิดีโอครับพี่ผมมาเป็นผู้สื่อข่าวพี่ไม่ยินยอมก็แล้วแต่พี่จะเกิดร่วมกับตำรวจจราจรผมให้โอกาสครั้งแรกนะครับปรับ700บาทข้อหาจอดรถกีดขวาง500บาทข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนการต่อเติมนะครับ200บาทเป็น700บาทมีใครยังไม่ได้ให้บัตรกับตำรวจไหม11คนมีใครไหมครับยังไม่ได้ให้ยังไม่ให้เพราะว่าไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเราออกบินได้ไหมตลอดออกบินได้นะแล้วมีรถจอดเสียคันหนึ่งครับรถขายเสื้อผ้าน่ะอ่ะเป็นพยานหน่อยว่าเขาขายหรือไม่ขายไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายแน่ใจนะไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายปรับไป200บาทปรับไปก่อนเลยอ่ะปัดไปบัตรไปเขาไม่รู้แต่ครับแต่ยังไม่ได้ไม่มีเงินเลยไม่ได้ขายก่อนไม่มีเงินล็อกล้อไว้ก่อนไปปรับที่เมืองพัทยาพรุ่งนี้ได้2,000บาทนะครับง่ายๆสั้นๆถ้ามีอยู่นี้สแกนจ่ายนะครับไม่รับเงินสดเราไม่รับเงินสดสแกนจ่ายเข้าสำนักงานตำรวจชาตินะครับในวันนี้ในตั้งข้อหาครับก็เท่าที่พบเห็นนะครับก็ข้อหาแรกพรบจราจรจอดรถกีดขวางการจราจรครับเราปรับ500บาทตามมาตรฐานของระบบ PDM ของสำนักงานตำรวจชาตินะครับข้อหาที่2คืออุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนคือการต่อเติมนะครับไม่ได้แจ้งกับขนส่งก็ปรับตาม PDM เหมือนกันครับ200บาทตามมาตรฐานของสำนักงานตำรวจชาติครับเงินค่าปรับเราไม่รับเงินสดนะครับเราให้สแกนจ่ายเข้าสำนักงานตำรวจชาติโดยตรงนะครับครับหลังจากนี้จะดำเนินการก็ต้องทุกวันนะครับจนกว่าจะเลิกครับครับห้ามอารมณ์เลยเด็ดขาดเพราะว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าที่นะเงินพัทยาจะดำเนินการครับในการดำเนินการนะครับของเงินพัทยานะครับที่ผ่านมานะครับก็ได้รับนโยบายจากผู้บริหารนะครับทางนายกเมืองพัทยานะครับให้เข้มงวดกวดขันในการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะนะครับที่ทำให้เดือดร้อนต่อประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นความผิดตามพรบรักษาความสะอาดนะครับพ.ศ.2535นะครับมาตรา20นะครับห้ามจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะนะครับซึ่งมีอัตราโทษนะครับปรับ 2,000 บาทนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นครั้งแรกนะครับเจ้าที่เรานะครับก็ให้ปรับขั้นต่ำนะครับ500บาทหลังจากนี้จะดำเนินการจับกลุ่มทุกวันไหมครับกดขั้นกวดขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะจัดกำลังมาประจำจุดนะครับเพื่อที่ลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ